อุปสรรคที่สร้างความยากลำบากให้กับการอยู่ในไทยในฐานะชาวต่างชาติเป็นธรรมดาเลยนะครับสำหรับถ้าเกิดใครอยากจะมาอยู่ในไทยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าครองชีพยังถูกอาหารอร่อยออคนไทยเป็นมิตรหรืออื่นๆถึงแม้ว่าจะแลกกับการที่ว่าเออความเจริญอาจจะไม่เท่ากับประเทศของตัวเองแต่ค่าครองชีพก็ถูกกว่าแต่ว่าในเมื่อมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียก็คือเรื่องพวกนี้ ในนี้เขาบอกว่ามันคืออุปสรรคนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยมันก็คือโอเคถือว่ามาผจญภัยในต่างแดนแล้วกันเออถ้ามันมีแต่ดีดีดีๆเนี่ยนะมันแสดงว่ามันจะมีคนบางกลุ่มไงที่จะหาผลประโยชน์จากอะไรที่มันมีแต่ข้อดีเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อเสียขึ้นมาจริงๆในนี้เขาพูดถึงความยากลําบากส,บสิบอันดับของการอยู่ในไทย ในฐานะของ expat ก็คือคนทํางานนะครับแต่คิดว่ารวมทั้งหมดนั่นแหละชาวต่างชาติที่อยากมาใช้ชีวิตในไทยด้วยข้อที่ 1- น,นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าซึ่งซึ่ง,งความลําบากของชาวต่างชาติเนี่ยที่อยู่ในที่จะจะมาอยู่ในไทยเนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับว่าถ้าคนไทยอยากจะไปอยู่ในต่างประเทศอันนั้นลําบากกว่าเยอะแต่น,นี้อาจจะแค่งุนงงเฉย,ยๆว่าฉันจะเข้าไทยด้วยวีซ่าอะไรดีอย่างเงี้ย คือสรุปส,สั้นๆว่าเรามีฟรีวีซ่าสำหรับคนที่อยากจะอยู่ไม่เกิน30วันแล้วก็อาจจะต่ออายุได้อีก30รวมเป็นไม่เกิน60แล้วก็อาจจะออไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมให้ตอมอก็ไปวีซ่ารันประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็จะได้ปั๊มอีกหนึ่งรอบก็น่าจะทําได้สักปีละสองรอบสําหรับเข้าแบบฟรีวีซ่าแล้วก็วีซ่ารันอีกรอบหนึ่งหรือต่ออายุก็ถือว่าเป็นรอบที่หนึ่งแล้แลวก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ต่อวีซ่าอีกก็ถือว่าเป็นรอบที่สอง แล้วก็มีวีซ่าท่องเที่ยวทัวริส60วันต่ออีก30วันหริมหรือแม้กระทั่งมีวีซ่าเกษียณ90วันต่อได้อีกหรือว่าวีซ่าทางานนอนบี b, หรือวีซ่าแต่งงานอะไรสารพัดเลยแต่โดยรวมแล้วเขาก็ย้าไว้ว่าเออให้ถามตัวคุณเองว่าถ้าคนไทยจะไปอยู่ที่ประเทศของคุณบ้างเนี่ยมันจะยากลำบากกว่าไหม เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ออสรุปว่าโดยรวมแล้วถือว่าวีซ่าไทยยังง่ายอยู่ถ้าเทียบกับที่คนไทยอยากจะไปอยู่ต่างประเทศบ้างอนันยากแต่แต่ไอ้ปัญหายุุมยิ้ม,ม,ม,มก็อย่างเช่นรายงานตัวชาวต่างชาติภายใน24ชั่วโมง,งหลังจากเข้าไทยเอออันนี้ถ้าไปอยู่โรงแรมเขาโรงแรมเขาแจ้งให้อยู่แล้วแต่ถ้าไปอยู่บ้านคนท้องถิน่นอย่างเช่นใครจะเชิญชาวต่างชาติมาอยู่บ้านอันนี้ต้องแจ้งอันนี้ก็เป็นความน่าลำคาญอย่างหนึง หรือว่าการถ้าเราได้วีซ่ายาวๆอย่างเช่นนอนโอทั้งหลายหรือนอนบี B, คือมีคําว่านอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือต้องรายงานตัวทุก90วันถ้าจะอยู่ยาวถ้าอยู่ไม่ถึง90ิวันก็ไม่ต้องก็คือแค่ว่าถ้าคนอยู่สําหรับคนอยู่ยาวก็จะน่าลาคาญว่าเออต้องต่ออยู่เรื่อยๆนะแต่สําหรับต่างประเทศเนี่ยมันยากแต่ถ้ามันได้แล้วก็คือเท่าที่เท่าที่เข้าใจคือส่วนใหญ่ก็จะได้เลยไม่ต้องมาทําอะไรให้วุ่นวายแต่ว่ากว่าจะได้มันยากอันนี้คือได้ง่ายแต่ว่าต้องมา อะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆครับข้อ2ก็คือคุณเรียกมันว่าคอร์รัปชันแต่เขาเรียกกันว่าธุรกิจโดยรวมคือประเทศไทยเนี่ยเขามีเขามีขนบของตัวเองฉะนั้นแล้วคุณจะให้มันแบบว่าเหมือนประเทศตัวเองแบบว่าไซหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เออฉะนั้นการจะทำอะไรหลายๆอย่างก็จะถูกนั่นแหละว่า มีบ้างนะครับเรื่องลับๆหรืออะไรเงี้ยคือสรุปจากพวกนี้นะก็ <g ül> คงเป็นมุมของคนทํางานซะมากกว่าก็เลยเลยไม่ได้มาแจกแจงรายละเอียดก็เขาบอกว่าที่เรามีอะไรความคิดหรืออะไรของเราเองก็เพราะว่าเราไม่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติไม่ไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงที่เคยเป็นเมืองขึ้นฉะนั้นเรายังไม่เคยเรายังเรายังบริสุทธิ์ฉะนั้นเราก็เลยมีแนวของตัวเองมากข้อสามคือ คนไทยชอบเปเปอร์เวิร์ชอบงานเอกสารไม่ไม่ไประบุว่าต้องเป็นส่วนของทางการนุ่นที่เขาชอบงานเอกสารเขาก็ประชดประชันถึงแม้ว่าอย่างเช่นธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่ทันสมัยมากมายแล้วเนี่ยมีแอปมือถือโมเดนแบงกิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือเราก็ยังเห็นพวกเอกสารต่างๆกองอยู่เป็นภูเขาในธนาคาร หากคิดจะทำธุรกิจในไทยแล้วข้อสี่ก็จะเป็นอะไรที่ทั้งแอดเวนเจอร์คือระจญภัยแล้วก็ท้าทายแม้กระทั่งเอ็นจีโจากอเมริกาได้โหวตให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจในเอเชียซึ่งคนเขียนก็พยายามจะกั้นหัวเราะเอาเป็นว่าสรุปจากนี้คือโน้ตสัมวันนะครับสำคัญกว่า Knowledge รือบางครั้งเขาก็เรียกว่าโนฮูก <c oughs> ็รู้รู้รู้ซะบ้างรู้จักมีเส้นสายประมาณนี้ดีๆๆๆเออก็โอ้นึกออกแล้วช่วงใช่ใช่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาจะบ้าลงลงทะเบียนเป็นพิเศษจริงๆเราเค้าให้ลงทะเบียนมันสักทุกเรื่องแหละตอนนั้นยังเคยเน็บเลยว่าคือให้ลงทะเบียนมันสักทุกเรื่องก็จะได้มีคนเนี่ยแหละที่ทําหน้าที่รับลงทะเบียนใช่ไหมก็มีงานเขาจะได้มีงานทํา ก็อย่างเช่นนึกถึงถ้าเราไปตอบบัตรประชาชนนี้นะครับจะมีหลายโต๊ะมากโต๊ะนี้อะไรตรวจสอบอะไรไม่รู้โต๊ะนี้ถ่ายรูปแล้วโต๊ะนี้ก็เริ่มท,าทําบัตรเริ่มต่อบัตรอะไรเงี้ยหลายโต๊ะมากเลยตอนแรกว่านึกว่าคนที่เดียวก็ทําได้หมดอะไรางี้ราคาสองระดับอันนี้นตอนแรกนึกว่าเป็นเฉพาะสถานที่เที่ยวนะแต่ไปมาเป็นหมด อย่างเช่นเมื่อวานเราไปซื้อของอ่าโอเคเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ได้เฮิร์ตแต่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแม้ทั้งขายของก็ก็ด้วยก็เราก็มาที่เออซื้อของอยู่ในจังหวัดน,นึ่งแล้วก็เขาก็เออสมมุติว่าราถามราคาเสือ้อก็ของพอของเราเป็นคนไทยก็ก็เลยบอกราคา250สสมมตุติแล้วแล้วทีนี้เราก็บังเอิญมีชาวต่างชาติเข้ามาถามพอดีเขาก็เดินไปถ่ายชาวต่างชาติ ไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าโซนอยู่ใกล้ๆก,กันเขาบอกว่าสามร้อยห้าสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะหรือถ้าเราไปซื้อเนของในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะชอบลดราคาให้แต่จริงๆความจริงคือราคานั้นที่เขาขายนี่มันเป็นราคาที่ตั้งให้ชาวต่างชาติซื้ออยู่แล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใจดีหรือว่ายัางไงก็เห็นคนไทยลดให้หรือหรือแต่ถ้าตามหัวข้อนี้ก็คือราคาสองระดับก็คือไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาก็จะมีราคาคนไทยกับราคาชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ เอาก็ไม่แปลกไม่ใช่เหรอก็ชาวต่างชาติเขามีกระตังอืมแต่เขาก็ดูออกนะถึงแม้ว่าบางทีจะพยายามแบบว่าราคาคนไทยเลยใส่ตัวเลขไทยแล้วก็ชาวต่างชาติถึงจะใส่ตัวเลขปกติอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดูออกนะปัญหาคือคือในเมื่อคิดคนไทยถูกเกินไปอย่างเช่นยี่สิบาทต่างชาติสองร้อยซึ่งซึ่งก็เป็นแค่บางที่นะครับแต่ว่ามันก็สร้างความรู้สึกไม่ดีแล้วก็จริงๆก็ ไม่น่าจะต้องให้มันถูกขนาดนั้นคือถ้าถูกจนกระทั่งไม่มีงบไปปรับปรุงสถานที่เนี่ยมันก็ไม่ดีสุดท้ายคนให้ถูกแค่ไหนเขาก็ไม่มาฉะนั้นก็ให้มันแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าทําที่ให้มันดีๆคนเขาก็จะอยากมา,มามากกว่าไม่ใช่ว่าคนเขาไม่มีเงินเขามีแต่ว่าเขาอยากจะเลือกแต่สิ่งที่เขาคิดว่ามันคุ้มก็ในนี้บอกว่าเป็นไปทั่วเลยตั้งแต่ร้านอาหารท้องถิ่นหรือว่าขายของหรือราคาค่าเที่ยวสถ,สถานที่ท่องเที่ยว อย่างร้านอาหารก็คงจะมีเมนู2แบบนั่นแหละเมนูภาษาอังกฤษกับเมนูภาษาไทยแล้วก็คนละราคากันด้วยหรือแม้กระทั่งไปเนชั่นแนลพาร์คในอุทยานแห่งชาติในในไทยก็ราคาอาจจะต่างกันถึงพันเปอรเลยเพราะเป็นราคาของฝ้าหลังก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากมีปัญหาเรื่องราคาสองระดับเนี่ยก็ลองดูไปขอเวิร์ e เพอรหรือว่าขอใบอนุญาตขับขี่ของในไทยเนี่ย แล้วก็เอามายื่นให้เขาดูบางทีเขาก็อาจจะโอเคโอเคให้ไปให้ราคาคนไทยหรือบางทีก็ไม่ให้หรือเริ่มต้นแกล้งทําเป็นร้องไห้บางทีอาจจะได้ผลใ <c oughs> นนี้เขาบอกเฮ้ยเขามีรูปให้ดูด้วยนะหลักฐานเนี่ยที่ไหนไี่ไหนเนี่ยแต่ดูบูธบูธไม้แล้วอาจจะเป็นอุทยานที่ไหนทั้งแห่งนี่ไงผู้ใหญ่ยี่สิบาทคนไทยเนี่ยมีระบุเลยลว่าคนไทยเนี่ยฟอร์เอนเนอร์สองร้อยนี่อ่านไม่ออกเลยีนตัวเลข ตัวเลขอารบิกเหมือนกันเลยนะเนี่ยที่ว่าเขาจะอ่านได้ออกหรือข้อ6นะครับสาวบารไม่ได้รักคุณก็ขอสรุปจากในนี้แล้วกันก็บอกว่าบางคนก็ไม่ได้หมายความชาวฝรั่งทุกคนก็จะเป็นก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังระยะยาวอแต่ว่าถ้าไปหาตามบารเนี่ยอาจจะไม่เจอนี่นี่คือความคิดในข่าวนี้นะไม่เกี่ยวกับนะดังนั้นจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามาหาในแอปเดตอย่างเช่น tinder หรือ heaven forbid มีมีด้วยเหรอเออก็คือนั่นแหละไปเจอกันทางออนไลน์เสร็จแล้วก็คุยทําความรู้จักกันก่อนก็อาจจะดีกว่าข้อ7อันนี้ขอแบบสรุปอาจจะไม่ตรงหัวข้อก็คือการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจหรืออื่นๆก็ถ้าให้ดีควรจะ หาคนที่พูดภาษาไทยได้มาช่วยคุยเพราะว่าบางทีถ้าสมมุติไปมีเรื่องกับใครเขาก็มักจะให้นั่นแหละคนให้คนท้องถิ่นไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ฉะนั้นก็ควรจะหาคนที่คนรู้จักที่พูดภาษาไทยหรือไม่ก็ติดต่อ,อ,อตำรวจท่องเที่ยวหรือ,อ,อสถานทูตให้มาเป็นตัวกลางก็ขอก้ามข้ามมาข้อเก้าเลยข้อแปดแปดไม่ค่อยเป็น ข้อ9ก็อั็อุบัติเหตุบนท้องถนนสูงมากระวังให้ดีเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยติดอันดับท็อป10ของสถานที่ขับรถที่อันตรายที่สุดในโลกก็คือได้อันดับ4จากรายงานของ WHO เมื่อปี2019ก็การที่จะลดอัตราความเสี่ยงของคุณเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยถ้าคุณอายุมากหรือคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะลดความเสี่ยงหน่อย หรือถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยโดยสวมหมวกก็ก็จะลดลงลดความเสี่ยงลงหรือถ้าคุณอายุมากกว่า24ก็มีโอกาสามากกว่า50เปอร์เซ็นที่คุณจะไม่ต้องสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็คือพวกพวกเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์นี่คือพวกอายุน้อยเหรอย้อนหน้านี้ตลกโคตรเลยนะครับ ช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่หรือแม้กระทั่งสงกรานต์ก็คือเป็นปีใหม่ของไทยในช่วงกลางเดือนเมษาเป็นช่วงเวลาที่คนไทยมักจะกวาดล้างตัวเองบนถนนนำจำนวนของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแล้วก็สื่อต่างๆก็รายงานกันทุกปีทุกปีนะครับก็ยังไปพากันไปตายมันเหมือนเป็นธรรมเนียมแล้วจริงๆอะ่ะช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะได้ยินข่าวว่ามีการเสียชีวิตบนท้องถนนกันทุกปีทุกปีแต่ไม่เคยแก้อะไรได้เลยก็เลย ตกตลกกับคำนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นช่วงที่คนไทยก็จะกวาดล้างตัวเองบนท้องถนนแม้จะมีโฆษณากันตลอดนะครับเมาไม่ครับหรือว่ามีบทลงโทษที่รุนแรงแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยแก้อะไรได้เลยเพราะว่าถึงมีบทลงโทษยังไงก็ไม่เคยทำอย่างจริงจังไงอ๋อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยเขา เคลมตัวเองว่าเขามีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีสุดในภูมิภาคนี้ฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าเกิดยังไม่ถึงแก่ชีวิตอันนี้พูดเองยังไม่ถึงแก่ชีวิตก็ไปรักษาได้แล้วเชื่อไหมว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาแถลงคลประกอบการเนี่ยเขาจะมีอะไรได้จากส่วนนี้เยอะซะด้วยเพราะเขาจงใจเปิดมาเพื่อก็อคือไม่ได้จะไปโทษเขาหรอกมันก็ต้องมีคนคอยรักษาใช่ไหมแต่เขาก็จะได้จากเรื่องนี้เยอะเลยเขาก็แนะนํานะครับว่าแล้วเราจะเ,าเขาเรียกรับมือกับ ความท้าทายพวกนี้ได้ยังไงก็ทําเหมือนที่คนไทยเขาทําไงอันนี้เขาไม่ได้บอกนะแต่ว่ามันคล้ายๆอะให้ยิ้มอืมเราเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มเพราะแบบนี้ให้ยิ้มมันคงจะช่วยทําให้บรรเทาหรือว่าลืมไปได้ละมั้งหายใจลึกๆแล้วก็นึกถึงว่าตอนที่มาประเทศไทยครั้งแรกเพราะอะไรเขาก็เลยพูดตอนต้น,นว่ามันมีไอ้ที่ดีๆก็มันก็จะต้องมามีไอ้ที่ ยุ่งยากยุ่งยากยุ่งยากมันมันจะต้องมาเป็นของที่คานกันนะครับเราก็ได้แต่หวังว่าไอเรื่องเราจะปรับปรุงไอที่มันเคยยุ่งยากให้มันดีขึ้นที่เป็นอุปสรรคให้มันดีขึ้นโดยที่สเสน่ห์ตรงนี้มันจะยังเหมือนเดิมจะยังไม่หายไปมันจะเป็นไปได้ไหมทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแต่ว่าไอสเสน่ห์หรือจุดที่ดีมันจะยังคงอยู่ครับก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ